สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับฟุตบอล UCL อังกฤษนัดที่12ประจำวันที่11 12นะครับนะครับคลิปนี้ก็วันที่10ทับ11นะครับก็ตารางการเปลี่ยนแปลงก็แมนซี่ยังนำอยู่นะครับครับเรามาดูนะครับว่าใครเจอใครบ้างนะครับบูฟต้อนรับการมาเยือนสเปอร์นะครับอาร์เซนอลต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่แมนยูต้อนรับการมาเยือนของลูตันคริสตัลพาเลซต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันบอร์นมัธเจอนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าเจอฟูลแลมไบรตันเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเวสต์แฮมเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลเจอเบนฟอร์ดเซลซีเจอแมนซีโอ้โหคู่นี้มันเตะ2มือนะครับ11ถึง12จบแมนนี่กับ4เบรกทีมชาติฟีฟ่าเดย์คือเก่า2อาทิตย์2อาทิตย์ก็บ่เป็นนักเตะได้พักนะครับก็ไปลุยทีมชาติคือเก่านะครับมาดูตารางคะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้27แต้มตามด้วยสเปอร์ลิเวอร์พูล26 24แต้มอาร์เซนอลเกาะติดมา24เช่นกันแอสตันวิลล่าก็ห่างๆหน่อยๆ22แต้มโซนกลางตารางก็จะมีเบนฟอร์ดเซลซีคริสตัลพาเลซเวสต์แฮมนะครับแมนยูนี่อยู่ลำดับที่8นะครับพร้อมที่จะกระโดดขึ้นไปในท็อปไฟให้ได้เลยอ่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาดูโซนท้ายตารางนะครับเอฟเวอร์ตันลูตันบอร์นมัธเบิร์นลีย์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโดยที่อาการน้อยๆหน่อยก็จะมีบอลมัดเบอร์ลี่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแทบไม่มีอากาศหายใจเลยเหนือน้ำขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ลูตันนะครับผมเอเวอร์ตันน่าจะรอดแล้วมั้ง11แต้ม11แต้มห่างจากลูตันโซนท้ายตารางหาแต้ม6แต้มนะลูตันห่างจากเอเวอร์ตันอยู่หาแต้มก็ที่วันที่11 12ก็เชียร์ใครชอบใครก็จัดเต็มเลยนะครับผมเชียร์ให้สนุกนะครับสวัสดีครับ